ียงเห็นภาพแปะสวยๆคือก้าวนะครับมือขวาทับมือซ้ายแปะข้อศอกออกหน้าเชิดมองตรงยกอกเด่นๆสง่าแขนไม่ตรงครับกรอบแถวตรงนะแล้วท่านก็จะโดดขึ้นมาแล้วผมก็จะเชิญเกียงครับท่าแล้วเปลี่ยนพักตอนท่านบอกครับขอความยากไปเดินทางมาทางโน้นครับเข้างานขออนุญาตทางโน้นเดี๋ยวท่านเดินมาพอท่านเดินมาถึงปุ๊บโจ้เกียงคางไว้มันพอท่านมาจุ๊บเดินมาปุ๊บสั่งตรงปุ๊บแล้วค่อยสั่งตามระเบียบพักพอขึ้นขึ้นคือกล่าวแล้วค่อยสั่งตรงโอเคขออนุญาตเชิญท่านประสุการจนกุลหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลปฏิบัติที่ประหลัดเทศบาลได้กล่าวรายงานต่อท่านรองผู้บริการส่วนอรเทศบาลเมืองมุกดาหารขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านดาบตำรวจวิเชียรพรหมจันทร์รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารรองผู้บริการศูนย์อปปรเทศบาลเมืองมุกดาหารประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายวสุการจนกุลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหารในนามของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปปรเทศบาลเมืองมุกดาหารขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมอปปรพัฒนาเนื่องในวันอปปรประจำปี2565ในวันนี้ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปปรเพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปมุกดาหารได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางพลเรือนในสังกัดทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่และพิจารณาจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องในวันอปปรประจำปี2565ในวันที่22มีนาคม2565ตามความเหมาะสมนั้นโครงการจัดกิจกรรมอปปรพัฒนาเรื่องในวันอปปรประจำปี2515ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนเนื่องในวันอาสาสมัครฝ่ายป้องกันภัยพลเรือนวันที่22มีนาคม2565พี่น้องชาวอาสาป้องกันภัยพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนหรือวันอปปรได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ผมขอส่งความระลึกถึงและปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวอาสาป้องกันภัยพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนทั่วประเทศที่กำลังสังคมสุขประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนถึงการมีจิตอาสาของพี่น้องอาสาป้องกันภัยพลเรือนเพื่อช่วยเหลือสังคมจากสาธารณภัยและแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส2019ในทั่วทุกภาคดังนั้นคิดทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความดีและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการที่เกิดสาธารณภัยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและกำลังซับซ้อนยิ่งขึ้นผมจึงขอให้พี่น้องและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนและสร้างสมมาตลอดจนอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลทั่วไป
ซึ่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาธารณสารประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าโครงการกิจกรรมอปปลพัฒนาเนื่องในวันอปปลประจำปี2565ณบัดนี้ขอขอบคุณครับหมดความเคารพรองผู้อำนวยการศูนย์อปปลเทศบาลมุกดาหารปฏิญาคัดเอาลงที่24นะครับวันที่24นี้นะครับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลอปตมาจากทางเพชรบุรีก็จะมาดูงานเราโอเคนะครับหนึ่งสองสามครับครับโอเคครับพี่ยังเสร็จเลยเนาะเสร็จแล้วพี่โดเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้มีภาพนิ่งภาพโดด้วยบอกแล้วตอนนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์กันต่อเนื่องในวันอปปร22มีนานะครับก็ริมมาเป็นประโยชน์เก็บขยะแถวริมแม่น้ำโขงนี่แหละครับผมขยะมองไว้นะครับครับผู้จะมีรถเก็บขยะมองไว้นะครับมองไว้แล้วก็รถจะเก็บที่ข้างรถจะเก็บนะครับมองไว้แล้วก็มีหัวมารถบรรทุกขยะก็จะมาจอดแล้วเราก็จะขนขยะบางส่วนที่เป็นต้นของต้นไม้อะไรต่างแล้วก็ทิ้งลงไปที่ริมแม่น้ำโขงได้นะครับส่วนที่เป็นขยะกองไว้เดี๋ยวจะมีรถมาเก็บผลนะครับเขาบอกว่าเราไม่มาเออก็พานี่เห็นก็พานี่เอากระโดดมาเอามาหนาวัดทิ้งเรื่องฮะเขาสิทายลูกเป็นก็เป็นต้นมะละกอของกับคนนั้นน่ะแล้วไปตัดรายย่าได้ตัดมุ่งเข้าไปตรงป่านะครับมุ่งเข้าไปตรงป่าจะอาศัยลูกจะหนีเขาไม่จะไล่มาปัจจัยยินดีครับขยะที่กองไว้นี่แหละนะครับพ่อนะต้นนั้นต้นไหนยังไปตัดอีกเด้อพ่อเนี่ยต้นนั้นน่ะผมท่านจะพูดเพิ่นว่างเนี่ยก็ได้โดนฝั่งโน้นฝั่งลาวแล้วครับผมช่วยดันให้ถึงรอยไล่เขาดีนะครับผมมีคนดูแกลคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ดันให้ถึง100สักหน่อยก็ดีนะครับต้นมะพร้าวที่ใบมันจะตายประสานได้นะครับต้นมะพร้าวที่เป็นที่ที่ก้านมันจะตายประสานได้นะครับสำหรับคลิปก็ขอจบการเป็นประโยชน์ตอนนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ